นิทานอีสปเรื่องค้างคาวกับวีเซลค้างคาวตัวหนึ่งทะเลอะทะล่าหลงเข้าไปในรังของวีเซลมันจึงถูกวีเซลวิ่งไล่จับกินเจ้าค้างคาวพยายามร้องขอชีวิตแต่วีเซลไม่ยอมฟังเจ้าเป็นหนูวีเซลกล่าวขึ้นและข้าก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตของพวกหนูหนูทุกตัวที่ข้าจับได้ข้าจะต้องกินมันแต่ข้าไม่ใช่หนูสักหน่อยค้างคาวร้องคร่ำครวญดูปีกของข้าสิหนูบินได้หรือไงข้าเป็นแค่นกตัวหนึ่งเท่านั้นปล่อยข้าไปเถิดเจ้าวีเซลจำต้องยอมรับว่าค้างคาวไม่ใช่หนูจึงปล่อยมันไปทว่าอีกไม่กี่วันต่อมาเจ้าค้างคาวซื่อบื้อก็พลัดหลงเข้าไปในรังของวีเซลอีกตัวบังเอิญว่าวีเซลตัวนี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกนกไม่ช้ามันก็จับค้างคาวไว้ภายใต้กรงเล็บของมันและพร้อมที่จะกินเจ้าเป็นนกวีเซอร์พูดขึ้นและข้าก็จะกินเจ้าอะไรกันค้างคาวร้องข้าเนี่ยนะเป็นนกที่ไหนกันถ้าเป็นพวกนกก็ต้องมีขนนกสิข้าไม่ใช่อะไรนอกจากหนูตัวหนึ่งยอมจำนนต่อมวลหมู่แมวคือคำขวัญของข้าแล้วเจ้าค้างคาวก็หนีเอาชีวิตรอดมาได้เป็นครั้งที่สองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงกางใบเรือไปตามกระแสลมพุทธภาษิตท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม